บิ๊กแมตช์ไฟหยุดโลกของ2จอมแฉคนดังแห่งยุคสมัยอุบัติขึ้นแล้วหลังจากที่รุ่นใหญ่ลายคามอย่างสนธิลิ้มทองกุลเจ้าของวลีเด็ดตายเป็นตายเจ๊งเป็นเจ๊งคนข่าวระดับตำนานเปิดบอยอย่างเป็นทางการกับทนายจุกกลูซึ่งเหมือนจะไม่สู้ในตอนแรกแต่เมื่อตั้งหลักได้ก็ประกาศท้ารบพร้อมชนมีข้อมูลแน่นจ่อแท้เรื่องของสนธิอันที่เคยทำมาก่อนและกำลังทำอยู่เพื่อให้ประชาชนได้รู้ได้ตาสว่างแฉมาแฉกลับไม่โกงแน่พร้อมแจ้งว่าตนเองไม่มีแพ้ไม่เคยต้องคดีความงานนี้เกจิข้างสนามบางรายก็มองว่าคนละรุ่นแต่บางคนก็มองว่าหมูไม่กลัวน้ำร้อนน่าจะซัดกันมันแบบไม่มีใครกลัวใครฉะนั้นแล้วจึงน่าไปส่องต้นทุนทางสังคมของคนทั้งคู่ว่ามีความเป็นมาอย่างไรมีคุณูปการต่อสังคมอะไรบ้างคนแรกเบอร์ใหญ่อย่างสนธิลิ้มทองกุลอายุ77ปีเจ้าของอาณาจักรสื่อใหญ่ย่านพระอาทิตย์เจ้าของเพจคุยทุกเรื่องกับสนธิมีคนติดตาม 3.9 ล้านคนเป็นทั้งนักหนังสือพิมพ์นักเขียนนักเคลื่อนไหวทางการเมืองมีทั้งคนที่รักศรัทธาและคนเกียจชังพอๆกันแต่ก่อนสนธิเคยสนับสนุนรักใคร่ชอบพอกับทักษิณชินวัตรแข่งขันแต่ต่อมาลมเปลี่ยนทิศสนธิชักธงรบเป็นผู้นำขบวนการต่อต้านทักษิณช่วงต้นปี2549สนธิเป็นหนึ่งในแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่มีคนศรัทธามากที่สุดใน5แกนนำต่อมาเพื่อทักษิณถูกรัฐประหารโดยบิ๊กบังทางสนธิและพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็ยุติบทบาทลงต่อมาในปี2551สนธินำทัพอีกครั้งไล่รัฐบาลสมัครสุนทรเวชจนมีเหตุผู้ชุมนุมปะทะเจ้าหน้าที่รุนแรง7ตุลาคม2551ต่อมาในวันที่17เมษายน2552ขณะที่สนธิกำลังเดินทางโดยรถส่วนตัวไปยังสถานีโทรทัศน์ ASTV ได้มีกลุ่มคนไม่ทราบจำนวนตามประกบและได้ใช้อาวุธปืนยิงล้อรถของสนธิทำให้ยางแตกแล้วใช้อาวุธปืน AK-47 SK-33 M-16 และเครื่องยิงลูกระเบิด M-79 รัวยิงกระหน่ำเข้าไปที่รถของสนธิแล้วขับหลบหนีออกไปนับปอกกระสุนปืนได้84นัดสนธิถูกกระสุนบริเวณคิ้วหน้าอกและแขนบาดเจ็บหนักแต่ในที่สุดก็ไม่สามารถจับกุมคนร้ายและผู้บงการได้ส่วนเมื่อวันที่6กันยายน2559ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรสั่งจำคุกสนธิและพวก3รายรวม20ปีเหตุทำเอกสารเท็จค้ำประกันให้บริษัท M Group กู้แบงก์กรุงไทยกว่าพันล้านต่อมาเมื่อวันที่4กันยายน2562กรมราชทัณฑ์ปล่อยตัวสนธิได้รับอิสรภาพหลังถูกจำคุก3ปี1เดือนจากนั้นมาสนธิเข้าสู่โลกออนไลน์ทำเพจคุยทุกเรื่องกับสนธิจนเติบโตขึ้นต่อเนื่องมีคนติดตามเกือบจะ4ล้านคนแล้วและยังคงมีอิทธิพลทางความคิดต่อสาธารณชนในวงกว้างทางด้านทนายเดชากิตติวิทยานันท์อายุ61ปีเจ้าของเพจทนายคลายทุกข์คนติดตาม 1.2 ล้านคนจบนิติศาสตร์รามคำแหงปี2527ผ่านการว่าความมาเกิน30ปีรับว่าความให้กับสถาบันการเงินหลายแห่งเป็นนักทวงหนี้และเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้สถาบันการเงินและบริษัทเอกชนรวมทั้งภาครัฐหลายแห่งรวมไปถึงรับว่าความเกี่ยวกับคดีทุจริตเช่นคดีช่อโกงประชาชนความผิดต่อเจ้าพนักงานความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนต่อมาเมื่อโลกออนไลน์บูมทนายเดชาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังให้ความเห็นในคดีดังๆเคยมีลูกความคนดังเช่นสว.หมอเกษสว.เลือกกันเองที่ได้คะแนนสูงสุดของประเทศลูกหมีรัศมีทองสิริไพศาลนางแบบชื่อดังลิลลี่เงียนคู่คดีปูมัทนาหนุ่มกะลาจักกะบุ๋มแพรรี่ไพวันคุณแม่แตงโมและอีกมากมายขณะเดียวกันก็เคยเปิดบอกับหลายคนอย่างทนายตั้มที่หักรุนแรงแต่ต่อมาก็กลับมาคืนดีและอยู่ข้างทนายตั้มจนกลายเป็นชนวนให้ต้องมาเปิดศึกกับสนธิในทุกวันนี้และล่าสุด11พฤศจิกายน2567สนธิลั่นไม่รับกราบไม่รับกระเท้าบ้านพระอาทิตย์ปิดประตูไม่ต้อนรับทนายไร้ราคาเตรียมตัวให้ดีปี2568เจอของจริงแน่ขณะที่ทนายเดชาโพสต์ในเพจทนายคลายทุกข์โตว่าผมก็ไม่ให้คุณค่าคุณเหมือนกันถ้าผมไม่มีราคาอย่าเอ่ยชื่อผมในขณะที่ไลฟ์สดจะมองว่าเป็นการโหนกระแสส่วนเรื่องการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผมนั้นผมรอรับหมายศาลอยู่เจอกันที่ศาลนะครับความจริงมีหนึ่งเดียวครับอย่างไรก็ตามต้องติดตามว่าสงครามสนธิกับเดชาจะไปบรรจบบรรทัดสุดท้ายอย่างไร